มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนทัวร์จีนมาแล้วนะคะจากเซี่ยงไฮ้41คนถึงไทยส่งกักตัว14วันทันทีค่ะวันที่20ตุลาคมนายุทธศักดิ์สุภศรผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือว่าททกล่าวว่าวันนี้วันที่20ตุลาคม63เวลา 17:00 นจะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติจากเซี่ยงไฮ้ประเทศจีนจำนวน41คนบินมาลงที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโดยถือว่าเป็นนักท่องเที่ยวกลุ่มแรกนะคะหลังจากที่ไทยจะเปิดรับนักท่องเที่ยวจากต่างชาติประเภทพิเศษเบื้องต้นจะอยู่ประเทศไทยเป็นระยะเวลา30วันแต่จะต้องผ่านการกักตัวก่อน14วันตามมาตรการสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดค่ะนอกจากนี้นะคะในวันที่26ตุลาคมนี้นักท่องเที่ยวกลุ่มที่2จากกวางโจวประเทศจีนอีกประมาณ100คนนะคะบินมาลงที่สุวรรณภูมิเช่นกันส่วนเที่ยวบินอื่นๆที่จะเข้ามาเพิ่มเติมยังอยู่ในขั้นตอนของการสื่อสารว่าจะเข้ามาลงที่สนามบินหรือว่าในพื้นที่ที่กักตัวทางเลือกของรัฐหรือว่า ASQ ค่ะด้านนายวิวัฒน์ปิยวิโรจน์รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายการพาณิชย์บริษัทการบินไทยเปิดเผยว่าได้ประสานกับบริษัทไทยจัดการลองสเตย์จำกัดผ่านการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจัดเที่ยวบินพิเศษรองรับผู้โดยสารชาวจีนที่ถือวีซ่าลองสเตย์นะคะจากเซี่ยงไฮ้จำนวน120คนเดินทางมายังประเทศไทยด้วยเที่ยวบินที่ TG8103 เส้นทางจากเซี่ยงไฮ้กรุงเทพออกเดินทางจากเซี่ยงไฮ้ในวันที่28ตุลาคม2563เวลา 17:20 นาทีเวลาตามท้องถิ่นถึงกรุงเทพมหานครนะคะเวลา 21:15 นาทีในวันเดียวกันโดยในเที่ยวบินดังกล่าวมีชาวต่างชาติที่ถือวีซ่าทางการแพทย์ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างบริษัทการบินไทยกับเครือโรงพยาบาลพญาไทร่วมเดินทางอีกทั้งมีคนไทยในสาธารณรัฐประชาชนจีนเดินทางกลับบ้านอีกด้วยค่ะล่าสุดนะคะนักท่องเที่ยวชาวจีนจากนครเซี่ยงไฮ้ประเทศจีนจำนวน41คนได้เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิแล้วโดยเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการกักตัว14วันตามมาตรการสาธารณสุขของไทยทันทีค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ